สวัสดีครับพบกับนากาชิมามาร์คชาแนลขึ้นชื่อว่าความรักเป็นธรรมดาที่ต้องมีวันฟ้าหม่นจนน้ำต้มผักรสขมเกินจะกลืนแต่ถ้าคุณคือคนหนึ่งที่กำลังมีประสบการณ์กับอารมณ์รักที่3วันดี4วันไข้หรืออาจจะกำลังป่วยหนักใกล้เข้า ICU เกือบทุกวันลองมาทำความรู้จักกับตัวช่วยชั้นดีที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้คุณกับความรักกลับมามีความสุขดังเดิมนะครับในความรักความสัมพันธ์5ตัวช่วยยกระดับความสัมพันธ์ให้คู่รักมีความสุขมากขึ้นมาเริ่มกันที่1สัตว์เลี้ยงมีงานวิจัยในสหรัฐอเมริกาที่ทำการศึกษาคู่รักจำนวน240คู่พบว่ามีคู่รักจำนวน120คู่ที่มีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองและพบว่าคนกลุ่มนี้มีระดับการเต้นของหัวใจและความดันต่ำกว่ากลุ่มคู่รักที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงซึ่งส่งผลให้พวกเขาเป็นคนใจเย็นมักใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์แถมยังพบว่าคู่รักกลุ่มนี้มักมีกิจกรรมต่างๆร่วมกันมากกว่าคู่รักที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงด้วย2เสียงดนตรีเสียงดนตรีนั้นช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นส่วนที่ใช้รับความรู้สึกมีความสุขหรือพึงพอใจเช่นเดียวกันกับถูกกระตุ้นด้วยอาหารและการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งจากการทดลองเปิดเพลงคอขณะทำการผ่าตัดตาให้กับผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งพบว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้มีอัตราการเต้นของหัวใจและระดับความดันเลือดลดลงนะครับ3กลิ่นหอมผลการวิจัยหลายฉบับพบว่ากลิ่นหอมจากดอกไม้หรือกลิ่นปรุงแต่งสามารถช่วยผ่อนคลายความเครียดได้จริงและการใช้กลิ่นที่ถูกใจทั้งผู้ฉีดและผู้ดมสามารถปลุกความรู้สึกรักใคร่ในตัวคนทั้งสองได้อีกด้วยนะครับ4เสียงหัวเราะไม่เพียงจะช่วยลดความเครียดและเพิ่มระดับฮอร์โมนที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเท่านั้นผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ให้ผู้เข้าร่วมทดลองชาย8คนจาก16คนดูวิดีโอที่ผู้คนได้ลงความเห็นว่ามีเนื้อหาที่สนุกสนานผลปรากฏว่าระดับฮอร์โมนความเครียดลดต่ำลงและมีการหลั่งสารเอโนฟินมากขึ้น 27% ทั้งยังมีปริมาณโกรทฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่บ่งถึงสุขภาพและภูมิต้านทานสูงขึ้นถึง 87% เลยทีเดียวนะครับฉะนั้นคู่รักที่หัวเราะร่วมกันอยู่บ่อยๆนอกจากจะมีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วยังแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันได้อีกด้วยนะครับ5เพื่อนฝูงที่เป็นมิตรถึงหลายๆคู่จะต้องการให้คนรักอยู่กับตัวเองตลอดเวลาแต่มีงานวิจัยที่บ่งชี้ว่าผู้ที่มีมิตรสหายมากหรือผู้ที่สนิทสนมกับญาติสนิทมิตรสหายและคนในครอบครัวเป็นอย่างดีจะมีความดันเลือดระดับน้ำตาลระดับคอเลสเตอรอลและระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดต่ำกว่าผู้ที่มีเพื่อนน้อยเพียงกลุ่มเล็กๆที่พบว่าคนกลุ่มหลังมักมีความรู้สึกโดดเดี่ยวหดหู่มีโอกาสที่จะป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรสูงและส่วนใหญ่ความรู้สึกเหล่านั้นมักแสดงออกมาจนทำให้คนรอบข้างมีความรู้สึกแบบเดียวกันตามไปด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้อย่างไรก็ตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมามาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ